สวัสดีครับผมประธานบอยนะฮะวันนี้พอดีมาทำคดีหน่อยครับแถวๆภาคเหนือนี่แหละนะประเด็นคือเมื่อวานนี้มีแฟนคลับนะแล้วก็สำนักข่าวบอกประธานบอยคลิปอยู่ไหนก็ขอบคุณครับที่ใส่ใจคลิปผมนะคลิปผมจะไม่ยาวตอนนี้คือจะใช้เวลาช็อตต่อช็อตนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ตอบโต้ใครครับใช้ในนิดในส่วนของนิทานที่จะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคลิปนิทานประธานบอยใช้ได้นะครับคือมียกตัวอย่างในเรื่องอื่นๆในของนิทานด้วยนะครับทีนี้ประเด็นก็จะบอกว่าวันนี้จะมาพูดถึงนิทานว่าด้วย เขาอ้างตนเป็นทนายความเลขาธิการมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้ผมว่าให้นิทานเรื่องนี้หน้าตั้งชื่อบุคคลก่อนนะมันจะได้ไม่ต้องอ้างชื่อตำแหน่งมันยาวแล้วตั้งชื่อมันว่าไอ้ซ้ำดีกว่าไอ้ทนายซ้ำทนายซ้ำมาจากไหนกูคิดเองไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้พาดพิงถึงเนื้อหาอะไรที่มันทำชั่วทำเลวทำสามานมาก่อนไอ้ทนายซ้ำสายยาอะไรยาคูมั้งไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาซ้ำเติมใครมาเล่านิทานต่อให้ฟังพอดีมันมีเรื่องนึงยกตัวอย่างในนิทานดีกว่าผมเคยโดนกระทำมาก่อนมาต้นปีพอผมโดนตีแผ่จากบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีกับผมนะครับมาล้วงเอาลูกความที่ผมดูแลในสำนักงานทนายความอยู่เนี่ยไปร่วมกันหาว่าผมชอบโกงนู่นนี่นั่นปัจจุบันนี้ก็มาถอนคดีผมมาขอโทษผมเยอะแล้วก็มาขอให้ทำคดีต่อเนื่องจากมันเอาลูกความผมไปแล้วมันก็ทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามประสงค์นะครับหลอกซ้อนหลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกซ่อนเงื่อนส้นตีนมึงหลอกเขาไอ้ส้นตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยบอกว่าการที่ไปหลอกเขาเนี่ยมีคนโพสต์ข้อความแล้วครับขออนุญาตพาดพิงนิดนึงแต่ในความพาดพิงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ระบุถึงเขานะอันนี้คือการยกตัวอย่างในนิทานของผมนะครับก็นึกได้ว่าเราเคยเจอเหตุการณ์นี้เราก็เลยนึกมาออกเราก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหนีเสือป่าจระเข้เขาบอกเขาหนีเสือมาเจอผมเป็นจระเข้ทั้งนั้นที่ผมก็ยังเป็นจระเข้ที่ทำงานให้เขาอยู่นะแล้วสุดท้ายเจอเหี้ยเอ้าอันนี้กูไม่รู้มึงหนีจากจระเข้ไปเจอเหี้ยเองนี่กูไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยถ้าจะคิดอะไรได้มาขอโทษขอโพยกันอาจจะทำคดีให้หรือเปล่าน่าคิดเพราะฝีมือผมยังแสดงไม่สุดยังไม่สุดเลยครับคุณก็ไปตัดสินเปลี่ยนอะไรใหม่มันเรื่องคุณเหมือนคุณซื้อรถยังใช้ขับไม่เต็มที่คุณก็ไปซื้อรถใหม่แล้วคุณก็มาบอกรถเก่าไม่ดีเพราะคุณไม่พอใจในเรื่องที่คิดไปเองก็เรื่องของคุณอันนี้คือการยกตัวอย่างให้ฟังนะครับจะยกตัวอย่างในนิทานให้ฟังว่าเฮ้ยกรณีอย่างเงี้ยมันเป็นกรณีที่แบบไม่ใช่ครับนะวันเนี้ยกรรมมันตามมึงแล้วกรรมมันตามทันนิทานเรื่องนี้จะบอกว่ากรรมมันตามทันหรือความระยำมึงทำเองคือเราก็ว่านะเฮ้ยทำไมมันจัดละครให้เป็นฉากๆว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราไปตรวจสอบในกระทรวงทบวงกรมซึ่งเฮ้ยกูทำงานอยู่จริงนะทำงานในภาคประชาชนช่วยเหลือสังคมส่งงานเพื่อที่จะให้เขาไปเก็บสแปร์พวกข้าราชการไม่ดีแล้วผิดตัววะเฮ้ยเราทำเต็มที่นะครับเรื่องเหล่านี้เราทำได้นะครับแล้วเขาเก็บกวาดให้เราในฐานะที่เราเก็บกวาดเองไม่ได้นี่มันก็สุดยอดนะครับผมว่าผมทำถูกนะจนไปเบี่ยงเลี่ยงประเด็นออกมาทำให้ผมว่ามีปัญหามาตรวจสอบว่าผมมีตัวตนอยู่ไหมมีดิกูในตัวตนกูมีชัดด้วยแต่ตอนเนี้ยกรรมมันตามหรือความระยำมึงทำเองก็ไม่รู้โอ้โหครับโดนตรวจสอบแม้กระทั่งดวงตาครับติดอยู่บนเสื้อครับดวงตาติดอยู่บนเสื้อแขนเสื้อเป็นดวงตาของปปส.เหรอปราบปรามยาเสพติดไอ้ซ้ำนี่มันบอกว่ามันเป็นทนายความในนิทานนะนิทานผมก็คือเป็นทนายความชื่อไอ้ซ้ำไอ้ซ้ำมันขายเสื้อไอ้ซ้ำเป็นเขียนว่าทนายนะครับทนายอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้นะแล้วก็มีเสื้อดันมีโลโก้ของปปส.อีกข้างหนึ่งเป็นโลโก้กองทุนยุติธรรมเพราะนั้นถ้าคุณใช้กองทุนยุติธรรมแสดงว่ากระทรวงยุติธรรมต้องสนับสนุนอะไรคุณแล้วเงินตัวนี้เป็นเงินรัฐนะเว้ยเงินรัฐบาลนะครับแล้วถามว่าเงินรัฐบาลที่มีอยู่เขียนว่ากองทุนยุติธรรมเดี๋ยวผมจะไปให้ลูกน้องตรวจสอบหน่อยว่ากองทุนยุติธรรมอำนวยความสะดวกอะไรเขามั่งผมบอกก่อนเลยผมออกตัวด้วยเมื่อ 2-3 ปีก่อนผมเนี่ยไอ้หน้าอย่างเงี้ยธนาภิพัฒน์น่ะเคยขึ้นไปถึงท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงนะครับไปยื่นรายละเอียดต่างๆที่เราช่วยเหลือบุคคลต่างๆไว้เพื่อที่จะไม่ได้ประสงค์โชว์ครับแต่เวลาผมช่วยคนแต่ละเคสเนี่ย
ปีนึงพอผมเจอช่วยคนเสร็จผมสรุปให้เขาดูเพราะเขาจะได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าเจอข้าราชการประเภทไหนบ้างที่ไม่ดีเขาจะได้ไปตามเก็บกวาดครับไปเก็บกวาดรายตัวเลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการให้เขาเก็บกวาดเขาจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นวันแรกที่ผมขึ้นไปผมเจอท่านเลขารัฐมนตรีท่านบอกว่าเอางบไหมพิสูจน์ได้นะครับไปถามท่านได้แต่ผมยังไม่บอกว่าใครแต่พัดพิงเอางบไหมไม่เอาครับเนี่ยไอ้หน้าอย่างนี้บอกไม่เอาไม่เอาครับยังทำงานปกติส่งงานเสร็จนั่งคุยกันแป๊บนึงผมกลับบ้านไม่ทำงานต่อผมไม่เอางบครับผมกลัวปัญหาครับยอมทำทุกอย่างตามกฎตามเกณฑ์จะจ้างทำก็ดีก็ทำสัญญากูผิดอีกอ่ะชีวิตนี้ไม่ได้ครับผมไม่ใช่ทนายผมก็ไม่ได้แดกดินขอบคุณครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ประเด็นต่อมาคือตราของกระทรวงยุติธรรมที่เขียนว่ากองทุนเนี่ยมันแปะอยู่บนเสื้อคุณที่เสื้อคุณขายเนี่ย1คือเรื่องมูลนิธิมูลนิธิคุณตั้งขึ้นคุณขายเสื้อได้คุณขายหนังสือได้หนังสือที่คดีเขายังไม่ไปถึงไหนเลยทำคดีเขาพังด้วยเปล่าเอาเรื่องมาตีแผ่อันที่3ก็คือเรื่องของการทำบัตรขาย5บาท10บาทก็ตังค์มั้ยครับบางท่านขาย100นึงแล้วดูนะนิทานเรื่องนี้ที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยโอ๊ยผมบอกเลยครับในบัตรมูลนิธิอ่ะไปประทับตาตรงหน้ารูปเขาเลยว่าเป็นทนายแล้วก็มีข้อความอะไรไม่รู้เฮ้ยแล้วถ้าบัตรอันเนี้ยมันหลุดออกไปในคนที่ดูเหมือนมีวุฒิภาวะแล้วไปเดินอยู่ในศาลเกิดไปโชว์บัตรตัวนี้มาเขานึกว่าไอ้คนนี้เป็นทนายทำไงอ่ะไปถามอะไรที่ไม่รู้เรื่องไปโดนหลอกในฐานะที่ไปในฐานะมูลนิธิประทับตาเข้าไปในบัตรไม่รวมเสื้อที่เดินเข้าไปในศาลเขามองว่าเฮ้ยนี่เป็นทนายปะวะเขาไม่รู้ไงเหมือนผมมาตักกะง่ายๆวิชาชีพใดก็ได้ผมไม่ใส่เสื้อที่เขาเขียนว่าทนายอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีดวงตาอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นเสื้อยืดแล้วผมสวมเสื้อยืดมั่งแล้วเขียนตรงนี้ว่าตำรวจคุณว่าผมจะโดนยำส้นตีนขนาดไหนโอ้ยนี่แม่งแอบอ้างตำรวจไอ้นี่แม่งแอบอ้างทหารพิมพ์ทหารถูกไหมครับแต่เนี่ยแอบอ้างเลยครับก็ไอ้คนใส่ไม่ใช่ทนายอ่ะซื้อไปได้ไงอ่ะซื้อได้เขาบอกเขาชอบใส่ก็อย่าไปด่าเขาดิใช่ป่ะถ้าเขาจะใส่ว่าตำรวจทหารอัยการด่าเขาได้ป่ะเขาซื้อเสื้อมาก็ด่าเขาไม่ได้ว่าแม่งแอบเป็นอัยการแอบอ้างเป็นตำรวจแอบอ้างเป็นทหารเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะขายเสื้อโดยคุณตาประทับว่าทนายเพื่ออะไรผมไม่รู้หรอกถ้าเอาไปใส่แล้วมันคุ้มเคือก็อย่าไปขายโดยมีดวงตาแบบนั้นถูกไหมครับในบัตรดันไปประทับตาอีกว่าทนายเหมือนเสื้อเลยแล้วเขาไม่ใช่ทนายอ่ะบางคนเป็นเด็กเข้าใจครับมันดูตัดสินโดยง่ายอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่หรอกแต่ถามว่าไอ้คนที่มันเอาไปใส่เพื่อเป็นนัยยะคุมเครือไปหลอกลวงสังคมประชาชนให้มันหลงผิดหลงเชื่อทำไงเขาเคยเล่นเรื่องเสื้อผมจนไอ้คนที่มันเป็นเน็ตไอดอลออกมาพูดว่าเฮ้ยประธานบอยไม่เคยเอาเสื้อมาให้ผมใส่นะเว้ยเหมือนส่งมาให้ผมแล้วผมก็ไม่ได้รับนะทุกวันนี้กูก็ไม่ได้อยากจะให้มึงมาพรีเซนต์ว่ามึงได้รับจากกูหรอกถูกไหมเสื้อที่ผมปักประธานบอยข้างหลังอ่ะพอเกิดเรื่องเสื้อกูแทบจะขยำทิ้งเพราะกูไม่อยากใครจะใส่โดนส้นตีนก็เลยบอกเฮ้ยกูก็ไม่ใส่แล้วถามว่าไม่ใส่แล้วก็อย่าไปทำประเด็นครับแล้ววันนี้เขาโดนเองแล้วพอเขาโดนเองแล้วคือเสื้อมันชัดกี่แสนตัวกี่หมื่นตัวเป็นเงินเท่าไหร่ที่ขายไปแล้วอ้างว่าเป็นเงินเข้ามูลนิธิแล้วมูลนิธินี่โดนตรวจสอบจริงครับผมโทรไปถามแล้วเฮ้ยที่มึงส่งนิทานให้กูเล่าเนี่ยในนิทานมึงอ่ะได้ไปถามหรือยังว่ามันมีมูลนิธินี้เขาทำอย่างนี้มันผิดไหมบอกพี่ไม่ต้องโทรไปถามใครทั้งนั้นอ่ะโทรไปกิ้งแรกเขาก็พูดแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วกำลังตรวจสอบอยู่จะเอาอะไรเพิ่มมาส่งมาเอาเสร็จเลยทีนี้มูลนิธิโดนตรวจสอบอะไรบ้าง1ขายของครับ2เอากำไรเข้าไปครับ3คอนเนคชั่นกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อเลี่ยงภาษีมาดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะว่าความให้บุคคลที่ไม่มีเงินแต่ไปคอนเนคชั่นไว้แล้วเอาเงินมาให้เขานั่นเขาค้ากำไรหรือเปล่าล่ะภาษีแสดงรายได้ตรงเปล่าทั้งคนให้และคนรับถูกไหมครับอันนี้ผมพูดตากางง่ายอันต่อมาดวงตาครับดวงตาที่ประทับไปบนเสื้อเนี่ยแล้วขายไปเนี่ยข้างซ้ายกระทรวงยุติธรรมเปล่ากองทุนเปล่าแขนข้างขวาเป็นอะไรครับปปส.แต่ในนิทานเขาบอกว่าดันทำคดีครับทำคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอ้าวทีนี้มึงแอบอ้างเพื่อที่จะประสงค์บ่งชี้ไว้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าว่าจะทำคดีประเภทยาเสพติดเพราะหนึ่งคนประเภทนี้นะถ้าทำคดียาเสพติดนะแสดงว่ามันต้องรู้อยู่แล้วว่าไอ้คนที่โดนคดีพวกนี้เงินจะเยอะ
เพราะเขาต้องค้าขายพวกนี้เพื่อที่จะเอาเงินไว้เล่นคดีทำคดีเพื่อให้รอดคุณเชื่อผมดิถ้าคนทำแล้วเงินไม่เหลือแม่งโง่เพราะอะไรรู้ป่ะเขาทำเลยครับมีหลายคดีครับทำเอาเงินฝังดินไว้เยอะแยะเวลาเกิดปัญหาก็ขุดขึ้นมาแล้วก็เคลียร์ตัวเองก็ออกมาขายต่อประเทศมันถึงบันไลอยู่ทุกวันนี้ไงเรื่องยาเสพติดผมถึงถามว่าถ้าคุณจะออกมาฟอกสังคมตัวคุณยังไม่ฟอกตัวคุณเองตัวคุณยังไม่ชัดเจนในด้านที่คุณทำดวงตาประทับที่อยู่บนเสื้อคุณน่ะเขาก็บอกแล้วเขาก็การันตีมาแล้วว่านิทานเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยแม่งส่อไปในทางที่ไม่ถูกต้องเลยแล้วคุณเคยมาเอาประเด็นนี้มาเล่นผมหนักหนาซึ่งผมปัจจุบันนี้ผมก็ยังเป็นโจทย์ครับไอ้พวกนั้นเป็นจำเลยทั้งนั้นแหละผมก็เล่นอยู่แต่ผมไม่ได้หน้าตาหล่อเหลาออกสื่อไงใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วไอ้กองทุนยุติธรรมที่คุณไปคอนเนคชั่นไว้คือเรื่องนึงแต่กองทุนที่เอามาสนับสนุนคุณด้วยเงินรัฐบาลในการที่จะดูแลนู่นนี่นั่นก็มีกองทุนครับแล้วถ้ากองนี้กองทุนนี้สูกใช้จ่ายในมูลนิธิที่ไม่ถูกต้องอ่ะคุณเข้าข่ายฟอกเงินเปล่าคุณเข้าข่ายทำความเสียหายแก่รัฐไหมตอนนี้เขาโดนตรวจสอบหนักครับผมการันตีนิทานเรื่องนี้มันครับแล้วผมถามว่าดวงตาที่คุณเอามาใช้มันมีโทษทางอาญานะครับเมื่อวานนี้ทนายบุญถาวรก็พูดอยู่ทนายบุญถาวรเป็นทนายรุ่นพี่ที่บอกเลยครับผมรู้จักแกมานานรู้จักชื่อเสียงในยุทธภพมานานเลยนะครับเขาหัวใจเพชรจริงหัวใจเพชรจริงๆครับเขาไม่สนใจครับเขาบอกเลยเขานักเลงพอแล้วเขานักเลงไม่ใช่อันธพาลไม่ได้บ้าปัญญาอ่อนออกไปพูดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถูกตรงตามหลักตามเกณฑ์ของกฎหมายทำได้จริงไม่ใช่ออกมาตีโพยตีพายอะไรก็ไม่รู้เข้าใจไหมครับผมถามว่าทุกวันเนี่ยทนายคนทำอย่างไรทุกวันเนี่ยการที่จะบิดเบือนกระแสถ้าคุณเอาทางที่ดีมาตีกระแสสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศคุณทำได้ดีเลยนะแต่คุณทำไมเลือกที่จะไม่ทำคุณเปิดมูลนิธิคุณค้าขายกำไรมีนัยยะคุณไม่มีปัญหาเรื่องชู้สาวแต่คุณทำโครงการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนคุณเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเหรอจำคำให้ประธานบอยพูดไว้ดีๆนะครับผู้ปกครองทุกคนที่เอาบุตรหลานไปเข้าโครงการนี้กรุณาคิดก่อนนะครับว่าตอนนี้มันโดนอะไรอยู่ถ้าบุตรหลานของคุณเป็นผู้หญิงกำลังจะโตเป็นสาวหรือว่าเป็นผู้ชายหนุ่มๆหน้าตาอ้อก็ต้องระวังนะเพราะไอ้นี่ก็มีประวัติรู้เปล่าว่ากูรู้ผมรู้มากกว่าชาวบ้านเขาที่จะรู้อีกไม่อยากพูดหลักฐานมีไม่ใช่หลักฐานไม่มีเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนบ้ากามประเภทเนี่ยนะถ้าจะไปตั้งมูลนิธิหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ผู้ปกครองต้องระวังนะครับการเอาบุญหลานไปรวมมูลนิธิแล้วมันมีเหตุชู้สาวมาก่อนคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าบุตรหลานคุณจะได้รับการถ่ายทอดในเรื่องที่ถูกต้องกับถ่ายทอดไม่ถูกต้องโดนหลอกให้เสียตังค์หลอกให้เสียตนเสียอนาคตนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ทั้งความผิดหวังมาให้คนเยอะแยะแล้วแต่เพียงแต่ความเป็นเขาสามารถที่จะบิดเบือนได้เก่งนะครับซึ่งเขาน่าจะไปเป็นหัวหน้าคณะละครปาหี่นะไม่ใช่มาเป็นเลขาธิการมูลนิธิอะไรเพราะมันไม่เข้าท่าฮะคุณเป็นเลขาธิการมูลนิธิถ้าคุณเป็นคนดีนะคุณเจ๋งมากอ่ะประเทศไทยจะสุดยอดมากครับนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการปูทางด้วยสิ่งที่เขาสามารถชักนำสังคมไปทางที่ดีได้แต่ถ้าไม่ดีบันไลครับแล้วมันดันไม่ดีไงฮะพอมันไม่ดีคุณเลยต้องคิดไงฮะเพราะว่าถ้าคุณคิดแล้วคุณก็กรุณาคิดแล้วก็พยายามบอกคุณครูเขาว่าดิฉันไม่ขอประสงค์เข้าร่วมโครงการสุนตีนี้นะคะโครงการที่มันมีแต่แบบว่าเดี๋ยวต้องซื้อเสื้อทำบัตรนะคะเดี๋ยวต้องไปฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะไอเราเนี่ยยืนดูมันพูดเปล่าๆเรายังแยกแยะได้ว่านี่พูดจริงพูดไม่จริงเรื่องไหนแต่เด็กของคุณน่ะลูกหลานคุณไปนั่งดูมันเอาแต่เอนเตอร์เทนอ่ะมันเชื่อไปแล้วอ่ะคุณเลือกที่จะไม่ให้มันไปฟังดีกว่าไหมคุณก็เป็นผู้ปกครองคุณก็ใช้วิจารณญาณไปดูหน่อยประเทศไทยมันชอบดราม่าเข้าใจแต่อย่าเอาดราม่ามาฝังใจให้ทำให้สังคมพังเมื่อก่อนนี้แค่คุณดูละครแล้วคุณหมั่นไส้นางร้ายเอาทุเรียนไปเฟี้ยงหัวมันนอกจอก็สามารถพออยู่แล้วทุกวันนี้จะเข้ากระบวนการเข้าข่ายกับกระบวนการยุติธรรมแล้วหรอไม่เอาอย่าไปเรียนรู้อย่างนั้นอย่าไปดราม่าติดออกมาเด็ดขาดอันนี้ผมเตือนนะผมถามว่าวันเนี้ยคุณกล้าที่จะเอาเสื้อเนี่ยมาเป็นประเด็นแค่ขายเสื้อมันไม่ใช่บอกผมบอกแล้วมันเบี่ยงประเด็นเล็กมันเป็นประเด็นใหญ่ให้ดูเท่ให้ดูไม่ใช่ว่าไม่ใช่คุณดูดีๆดิ
เสื้อมันประทับตาผมเอางี้ดิเอาง่ายๆเลยตักกะคุณใส่เสื้อยืดตัวนึงนะคุณมีว่าตำรวจแล้วเขียนเล็กๆว่าเพื่อประชาชนค่ะเห็นไหมแล้วประทับตาข้างๆนะตาสำนักงานตำรวจแห่งชาติปักปปส.ปักแล้วคุณเดินในตลาดเขาคิดว่าโอ้ยนี่ตำรวจว่ะเฮ้ยนี่แม่งต้องระวังมาตบซับคุณก็เสร็จอยู่ดีอ่ะถูกป่ะหรือว่าถ้าคุณไม่เชื่อเป็นตำรวจคุณบอกเฮ้ยไอ้นี่แอบอ้างตำรวจมันโดนจับได้นะครับแล้วทำไมเหตุไหนหรือที่มันใส่เสื้อที่มันเขียนว่ามันเป็นทนายแต่คนใส่ไม่ใช่ทนายแกใส่ได้ไม่ว่าแฟนคลับกันแต่มันสมควรไหมที่จะเอาตาปปส.มาติดเอาตากองทุนยุติธรรมมาติดเอาตาตำรวจมาติดเอาตาทหารมาติดสมมติมันใช่ไหมอ่ะซื้อไปใส่อ่ะจากเมื่อก่อนใส่ดูเท่เอ้ยกูเด็กของท่านกูเด็กของคุณนั้นน่ะคุณเด็กของทนายคนนี้อ่ะไม่ใช่นะทุกวันนี้จะใส่ก็แยงนะเหมือนตอนที่มันทำผมว่าใครใส่เสื้อประธานบอยแล้วไม่มีปัญหาแล้วถอดทิ้งกันเนี่ยแล้วปัจจุบันกูยังเป็นโจทย์อยู่เนี่ยไม่ซีเรียสครับคนเราพิสูจน์ตัวเองครับผมบอกเลยครับคุณไปคิดประเด็นดีๆถ้าคนทำงานเพื่อสังคมได้โดยไม่มีข้อแม้ทำไปครับแต่ถ้ามีข้อแม้เพราะตัวคุณเองอยากทำแต่ถ้าคุณมีข้อแม้แล้วคุณทำไม่ได้คุณก็อย่าไปทำแต่ถ้าข้อแม้นั้นมีการปลดล็อกในการที่ผมจะทำคดีให้แต่คดีเนี่ยมันจะต้องจมปักอยู่กับงานที่จะต้องทำโดยไม่ติดข้อแม้เลยเขาจะจ้างผมทำสัญญามีคดีเป็นแพ่งหรืออาญาว่ากันไปถ้าไม่มีคดีแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายทำตามสัญญาจบไหมครับผมสอนกฎหมายทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันคือกฎหมายอ่ะแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะมันก็พูดที่ผมผิดไงแต่สุดท้ายกรรมมันทำกรรมมันตามหรือความระยำมันทำตัวมันเองมันเอาผมไปตรวจทุกที่เขาบอกไอ้นี่อย่างนั้นนี่มันอยู่ที่มึงเอาไปพูดให้เขาฟังผู้ใหญ่ที่ไหนในประเทศเขาจะแบบว่าเฮ้ยประธานบอยมันอ้างท่านน่ะประธานบอยมันบอกว่าท่านแม่งคุ้มกะลาหัวมันแล้วมันทำผิดกฎหมายแล้วนะคุณว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยพูดว่าไงเฮ้ยไม่ใช่กูต้องฟังความสองฝ่ายคุณคิดว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจไหมว่าประเทศไทยมันมีผู้ใหญ่ขนาดนั้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอส่วนมากเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่เคยยุ่งกับมันยิ่งข่าวดังนะเฮ้ยกูไม่เคยยุ่งกับมันโอ้ยแม่งอ้างกูแล้วล่ะเหมือนเดิมโอ้ยงี้สุดท้ายมันกลับไปอ้างว่าเนี่ยเขาพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันครับตอนนี้มันกำลังโดนแต่มันดันใช่ไงตัวมันดันใช่ว่ามันไปทำไม่ดีว่าใช่ไงเข้าใจยังก็มึงไปทำคดียาเสพติดก็มึงไปทำคดีที่มันเป็นนโยบายประเทศคุณไปทำคดีที่มันไม่ใช่เหมือนที่อาแปะเขาไม่โอเคอะอาแปะนี่ก็สุดยอดไอดอลผลผมเลยถูกไหมครับแล้วคุณไปสอบเปิดหน้าเหมือนถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องอะมูลนิธิมันค้าแสวงหากำไรอะก็มันเอาเงินเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยทนายไม่ต้องกินต้องใช้เหรออ๋อเหรอครับไอ้คุณทนายครับถ้ากูจะแดกกูไปขอเงินมึงนะครับเพราะกูเป็นคนธรรมดาไม่ใช่นายกูต้องแดกดินครับเพราะกูอยากจะแดกข้าวมันไก่ขอตังค์มึงนะครับพี่ใช่เหรอมึงเปิดมูลนิธิมึงก็ต้องชัดเจนแหมไปทีโรงเรียนมีเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นเงินเท่าไหร่ในการที่เขาจะเชื่อคุณแล้วไปซื้อบัตรคุณเคลือบบัตรมึงอย่าบอกว่าฟรีนะเพราะบางที่เขาก็บอกคุณแล้วเขามีหลักฐานนะทำบัตร10 บาท5 บาทมึงก็ให้เขาเก็บเขาก็ไม่ได้เข้ามูลนิธิเขาก็บาท2 บาทก็โดนแล้วนะครับเสื้ออีกแล้วเสื้อมึงอ่ะมึงลองเอาดิเสื้อมึงประทับหน้ามึงลงไปเลยตุ้มแล้วไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะแล้วขายใหม่แล้วไม่ต้องไปใช้คำว่ามูลนิธิอ่ะเอออย่างนั้นนะเข้ากระเป๋ามึงมีใครก็ว่าหรอกมึงขายเสื้อยืดนี่มึงไปอะไรอ่ะใส่ตาอะไรเยอะแยะปะโถเอ้ยอย่าไปทำครับอย่าไปทำเดี๋ยวผมจะมีอีกหลายเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นช็อตเล็กๆช็อตต่อช็อตนิทานของผมนิทานที่มีนัยยะตรงนั้นคือมีการยกตัวอย่างให้ได้เข้าใจง่ายไม่พลาดพิงใครครับแต่ที่เล่าให้ฟังว่าเรื่องเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยจริงๆคุณควรเจอมาหรือเจอมาแล้วคุณควรจะคิดเหมือนที่ผมคิดไหมทันเหมือนที่ผมได้บอกให้คุณควรที่จะทันไหมหมายเช่นนั้นนะครับถ้าการตรวจสอบในครั้งนี้3เรื่องที่เขาจะโดน1ขายของข้อมูลนิธิผิดหรือไม่2ชักชวนเพื่อประสงค์ใด3ได้รับดวงตามาได้รับอนุญาตหรือไม่แล้วสร้างความเสียหายหรือยังสร้างแล้ว
เขาเตรียมหลักฐานกันหมดแล้วครับไอ้เรื่องสร้างความเสียหายเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการการตรวจสอบแล้วเอาความผิดและดำเนินคดีนิทานเรื่องนี้มันครับผมบอกเลยแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังอีกฟังผมไม่ต้องคิดว่าเป็นแค่เรื่องดวงตาไม่ได้คิดว่าแค่เป็นเรื่องว่ามูลนิธิเปิดได้หรือไม่ไม่ว่าไม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูกฟังแล้วคิดด้วยคิดตามด้วยนะครับจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังสนุกสนานกับสิ่งที่เขากำลังทำดราม่าอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันสิ่งที่คุณต้องรู้ต่างหากว่าปัจจุบันคุณทำอะไรแล้วยังมีอีกหลายๆเรื่องครับเดี๋ยวตีแผ่เรื่อยๆผมบอกเลยผมพูดมีหลักฐานหมดจะดูก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหามีคนฝากบอกมาว่าไอ้บุคคลคนเนี้ยแถวบ้านมันเขาเรียกว่าไอ้ปีศาจคนไทยทำไมไปหลงเชื่อมันอยู่ได้เชื่อมันได้ไงเขาก็งงนะเพราะคดีแถวบ้านมันอะเพียบเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะฮะที่ชื่อว่า @V6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทาง